ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือชุมชนบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายโดยมีมูลนิธิโครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมการปลูกพืชผักอินทรีย์ภายใต้ระบบแบบโครงการหลวงวันนี้กลายเป็นชุมชนยั่งยืนชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนี่คือความร่มเย็นใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะเนิ่นนานมาแล้วบนยอดดอยอ่างขางที่ห่างไกลแห่งนี้ชนชาวปะหลองรุ่นแรกได้อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ที่ซึ่งห่างไกลความเจริญแต่ที่นี่กลับมีความรักความอบอุ่นที่พระเจ้าแผ่นดินไทยได้พระราชทานให้แก่ทุกคนที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยซึ่งไม่เว้นแม้แต่กลุ่มชนชายขอบเช่นราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปะหลองโดยเมื่อปีพุทธศักราช2527นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติพันธุ์ที่ชาวปะหลองจะไม่มีวันลืมเลือนด้วยมีผู้นำชาวปะหลองคนหนึ่งได้นำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตขออาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อเพื่อนมนุษย์ที่หนีร้อนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระเจ้าแผ่นดินไทยได้มีพระราชดำรัสให้ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปะหลองอาศัยอยู่ที่บ้านนอแลบริเวณดอยอ่างขางอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จวบจนกระทั่งปัจจุบันสมัยก่อนคือจะปลูกฟินพอปลูกฟินปุ๊บนายหลวงร.9นะครับพอท่านมาเห็นว่าสมัยนั้นถ้าจำไม่ผิดก็ปี27มีผู้นำชื่อนายนโมบันเทิงได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านเลยถามว่าเป็นภาวะอะไรมาจากไหนซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยเห็นคือแต่งชุดแปลกกว่าคนอื่นเขาผู้นำชุมชนเขาเลยบอกว่าเป็นภาวะปะหลองนับถือศาสนาพุทธพระองค์ท่านก็เลยบริจาคทรัพย์สินของท่านประมาณจำนวนเงินเป็น 5,000 บาทเพื่อสร้างวัดเพราะผมคือนับถือศาสนาพุทธหลังจากนั้นก็มีโครงการหลวงมาส่งเสริมและด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมูลนิธิโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้เข้าไปส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนาความเป็นอยู่ราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านนอแลเปลี่ยนสภาพพื้นที่ฝิ่นเป็นพืชเขตหนาวแปลงปลูกชาแปลงปลูกสตรอเบอรี่พระราชทานพันธุ์ต่างๆแปลงปลูกพืชผักปลอดสารพิษนานาชนิดวันนี้ได้กลายเป็นรายได้หลักของครอบครัวราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปะหลองแห่งบ้านนอแลได้พบกับความอุดมสมบูรณ์ทั้งคนและพื้นป่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่จัดสรรให้ของโครงการหลวงครับพื้นที่ตรงนี้คือโดนจัดสรรคือครอบครัว1ไร่ใน1ไร่เนี่ยเราจะปลูกผักมุนเวียนอยู่ประมาณ12ชนิดก็จะมีพวกตระกูลสลัดแล้วก็ตระกูลกะหล่ำปัจจุบันเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากสมัยก่อนกับสมัยตรงเนี้ยคือจากเมื่อก่อนทีวีรถไฟฟ้าไม่มีเวลาไปโรงเรียนก็ต้องเดินไปก็ประมาณสักไปกลับประมาณ6กิโลณปัจจุบันเนี่ยความเป็นอยู่ดีขึ้นพอพระองค์ท่านแล้วก็มาส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องให้ชาวบ้านปลูกผักเมืองหนาวก็จะเป็นถ้าเป็นผลไม้เมืองหนาวก็จะได้พวกท้ออะโวคาโดถ้าเป็นผักก็จะเป็นเบบี้กวางตุ้งสลัดอกแดงอกเขียวรายได้ถ้าเฉลี่ยโดยทั่วไปอยู่ต่อปีหนึ่งไร่ประมาณสัก 50,000-60,000 ถามว่าถ้าไปรายบุคคลเนี่ยก็รายได้อยู่ที่หลักแสน 200,000 ก็มีที่สำคัญวันนี้ฝิ่นได้เริ่มหายไปจากพื้นที่โครงการหลวงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนราษฎรชาวไทยภูเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกิดจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าต้นน้ำลำธารอันเป็นบ้านเกิดของตนเองที่สำคัญผลผลิตจากแปลงส่งเสริมของเกษตรกรโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างเริ่มมีความหลากหลายและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศไทยด้วยความเชื่อมั่นว่าเป็นผลผลิตคุณภาพและมีความปลอดภัยส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นกลับคืนสู่ชุมชนราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านนอแลอย่างทั่วถึงและนี่คือความสำเร็จของโครงการหลวงจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมมูลนิธิโครงการหลวงยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายมุ่งดำเนินงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่การพัฒนางานในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาให้ชุมชนได้เติบโตมีคุณภาพและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนวันนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นแปลงปลูกพืชผักอินทรีย์ของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อพลิกฟื้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านนอแลกว่า250ครัวเรือนได้มีรายได้จากการปลูกผักอินทรีย์สร้างอาชีพที่มั่นคงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ได้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ